อันยังชิงกรินสวัสดีค่ะพบกับอัตโนมัติน่าอ่านกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเรากลับมากับซีรีส์ของคิวแอนด์เอกันอีกแล้วปลื้มปิติมานีมานัทโซใจห่างหายกันไปเนิ่นนานประมาณ4เดือนได้ที่แบบว่าอยู่ทำ Q&A ไปทุกคนก็น่าจะคิดถึงกันมากมายแล้วเราได้กลับมากับซีรีส์ Q&A แล้วเพราะว่าเรามีเวลาในการทำนั่นเองนะทุกคนก็มีเวลาว่างแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาทำ Q&A กันก็ Q&A ครั้งนี้เนี่ยเราลงผ่าน YouTube Community ไปเนาะเป็นการคัมแบ็คของ Q&A นั่นเองนะถ้าหากว่าใครจะถาม Q&A ใน EP หน้าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ใน EP นี้เท่านั้นนะอย่าไปถามใน EP อื่นหรือวิดีโออื่นนะฮะเพราะงั้นเราจะไม่ตอบนะจ๊ะแล้วก็ใครชอบวิดีโอ Q&A เนี่ยกดไลค์กันก่อนนะฮะก่อนที่จะไปฟังว่าเอ้ยจะตอบอะไร Q&A จะมีอะไรบ้างก็กดไลค์กดแชร์กันก่อนนะจ๊ะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่เนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะฮะซึ่ง EP เนี่ยคือ EP ที่70เฮ้ยแกฉันทำมาเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันสำหรับ EP นี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็น EP แรกหลังจากเราแบบไม่ได้ทำมานานเพราะงั้นก็คือจะมีการรีเซ็ตนิดนึงคำถามที่เคยถามไปแล้วแบบว่าครั้งที่แล้วซีซั่นที่แล้วเนี่ยเออเรียกเป็นซีซั่นวะก็จะไม่นับนะฮะเออก็จะมาเริ่ม EP นี้คือถ้าหาว่า EP หน้าใครถามคำถามซ้ำใน EP นี้เนี่ยเราก็จะไม่ตอบนั่นเองนะทุกมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคำถามแรกนะฮะถามมาจากบานอลิสหรออ่านอย่างนี้ถูกหรือเปล่าถามว่าพี่อาร์ตรู้จักวันเดอะไนน์หรือเปล่าครับแอบโปรโมทวงน้องรู้จักนะฮะเป็นวงที่มาจากรายการ19ใช่ไหมแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ตามนะทุกคน เออแต่รู้ว่าในรายการ19เนี่ยมีคนไทยอยู่ใช่ไหมล่ะเออต่อไปถามมาจากมินอันเดอร์สกอร์ MMถูกหรือเปล่าถามว่างานมีดไหนที่ประทับใจที่สุดคะคือถ้าเป็นแฟนมีดเนี่ยแฟนมีดเราประทับใจของไฮไลท์มากที่สุดคือมันเป็นแฟนมีที่แบบว่าเหมือนเป็นมินิคอนเสิร์ตแล้วทุกคนเพราะว่าเพลงนางร้องเองพิธีกรก็เป็นเองอะไรจัดเองหมดเลยเป็นแบบมีความรุ่นพี่อ่ะเนาะแล้วก็มีเพลงเยอะก็สนุกกับการร้องเพลงสนุกกับการอังกอร์มากในแฟนมีของไฮไลท์อ่ะทุกคนต่อไปถามมาจากเด็กเนิร์ดในโลกนี้แหละนะพี่ใส่คอนแทคบ่อยแล้วพี่ดูแลรักษาตายังไงหรอคะต้องเลือกคอนแทคเลนส์ที่มีคุณภาพคือมันจะมีวันผลิตอยู่ถ้ามันแบบว่านานมากๆแบบว่าเฮ้ยตั้งแต่2014อย่างเงี้ยคือนี่มัน2019แล้วอ่ะทุกคนแล้วยังแบบยังเอาขวด2014มาให้เราใช้อ่ะอันนั้นก็แนะนำให้แบบทิ้งไปนะจ๊ะทุกคนอย่าไปใช้เอาที่แบบมันล่าสุดที่สุดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นไม่ได้แบบ2018อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังโอเคนะก็เลือกใช้ที่แบบว่ามันมีคุณภาพหน่อยอาจจะราคาแพงหน่อยอ่ะทุกคนแต่ว่าคุณภาพมันก็จะดีกว่าส่วนเรื่องแบบว่าตาแห้งเนี่ยก็จะมีน้ำตาเทียมไว้ตลอดเวลานะฮะแต่จริงๆแล้วหลังๆมานี้ไม่ค่อยได้ใส่นะทุกคนเพราะว่าขี้เกียจเรียกได้ว่าขี้เกียจนะฮะจะใส่ก็ต่อเมื่อแบบว่าเป็นงานกิจกรรมจริงๆหรือว่าต้องไปข้างนอกอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้บ่อยส่วนมากก็คือถ้านับเป็นเดือนเนี่ยก็คือใส่ประมาณ 4-5 ครั้งเองอะทุกคนส่วนต่อไปคำถามมาจากนิสซารีนแจ้งวังอันนี้รู้เปล่าอ่านผิดขอไปนะทุกคนถามมาว่าพี่ชอบใครในอิชชี่เราเรียกอิชชี่อะทุกคนคนอื่นเรียกอิชจี้ใช่ไหมแต่เราเรียกอิชชี่อะมีใครเรียกอิชชี่เหมือนเราปะสำหรับคนที่เราชอบในวงอิชชี่เนี่ยก็คือเรยูจินนะเรยูจินเป็นคนที่เท่มากเราชอบผู้หญิงเท่อยู่แล้วเราก็เลยตัดสินใจเลือกเมนเป็นคุณเรยูจินนี่ต่อไปถามมาจากจุฬารัตน์จันอินนะคะถามว่าถ้าอยากบำรุงผิวหน้าให้เนียนควรใช้ครีมอะไรดีคะคือที่เราใช้อยู่ตอนนี้ที่เรารู้สึกว่าใช้แล้วโอเคใช้แล้วเนียนเนี่ยก็คือซัมบายมีนะแต่มันก็มีแบรนด์อื่นเยอะแยะมากมายที่จะช่วยเรื่องนี้เหมือนกันนะทุกคนใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับซึ่งที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นซัมบายมีตกขวดละเป็นเซรั่มนะเซรั่มขวดละประมาณ600เป็นขวดแบบเล็กๆไซคู่กับโทนเนอร์ก็จะแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ราคา600เหมือนกันนะก็รวมๆกันก็ 1,200 ก็แบบว่าโอเคนะเรารู้สึกว่ามันได้2อย่างซึ่งมันใช้ควบคู่กันแล้วมันจะดีมากนะทุกคนแต่ว่าช่วงเนี้ยครีมแบบเนี้ยเข้ามาเยอะมากมีครีมเกาหลีที่แบบว่าดีๆอ่ะเยอะมากเลยทุกคนก็ลองไปหาดูกันได้นะแต่ว่าก็ต้องใช้อันที่แบบมันถูกกับเรานะอยากให้ไปลองก่อนว่าแพ้หรือไม่แพ้ถ้าหากว่ามันไม่แพ้ยังไงเนี่ยก็ใช้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องใช้ติดต่อกันยาวนานหน่อยนะฮะสำหรับเรื่องการแบบว่าบำรุงผิวหน้าต่อไปถามมาจากคือจินซองพี่รู้จักวันเดอร์ไนน์ไหมคะถ้ารู้จักแล้วเมนใครรู้จักค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าในวงมีใครบ้างอันนี้ขอเก็บไปคิดก่อนนะฮะต่อไปถามมาจากสุวรรณีจินพลอันนี้หรือเปล่าถ้า
ถามว่าแนะนำลิปสติกของผู้ชายให้หน่อยครับมันจะเป็นเนื้อที่แบบว่าไม่ได้แมตต์มากเกินไปสามารถเกลี่ยได้คือพกพาง่ายแต่เวลาเราลงวิธีการใช้เนี่ยก็ลงแค่นิดเดียวนะชุบๆๆอย่างเงี้ยอันนี้คือสีน้ำตาลนะทุกคนอันนี้คือเหมาะกับผู้ชายมากเลย For you too นะ You are my สีเบอร์15สีมันจะเป็นน้ำตาลอย่างเงี้ยทุกคนน้ำตาลแดงวิธีการใช้ก็คือลงที่ปากแล้วก็เบนอย่างเงี้ยคือมันก็จะเนียนไปกับปากแล้วก็จะเป็นสีที่ธรรมชาติมากนะครับแนะนำเลยนะของ For You Too ไม่แพงด้วยนะครับต่อไปถามมาจากมีนไงจะใครล่ะถามว่าพี่มีครีมแนะนำไหมคะคือหนูเป็นคนหน้ามันมากอาหารมีแนะนำไหมคะสำหรับปัญหาหน้ามันเนี่ยบอกก่อนว่าเราก็เป็นคนที่หน้ามันเหมือนกันแต่ว่าไม่สามารถแก้ปัญหาในจุดนั้นได้นะยังหาสกินแคร์ที่ช่วยเรื่องลดหน้ามันยังไม่ได้นะแนะนำเป็นแบบว่าพวกครีมกันแดดลดความมันอะไรอย่างนี้อันนั้นก็จะใช้ได้นะฮะต่อไปถามมาจากนันทิชา BT นะคะถามว่าพี่ชอบใครใน Produce X101 บอกเลยว่าฉันมีคนที่ชอบเยอะมากเยอะมากจริงๆมีซองแทนะฮะซองแทนี่จากค่ายอะไรก็ไม่รู้ลืมนะฮะอีกคนนึงอะไรนะฮยองมินแล้วก็ฮันกยอนก็ชอบเด็กๆจาก Allow Us คืนนี้เชียร์เพราะว่าเป็นเด็กๆในค่ายของสามีฉันเองฉันก็เลยเชียร์นะต่อไปถามมาจากคุณบูมนะครับ1021พี่ชอบผู้ชายจีนไหมคะสำหรับผู้ชายจีนเนี่ยก็ชอบนะฮะเราเป็นคนที่ชอบผู้ชายโซนเอเชียนะต่อไปพี่จะมามีตติ้งของน้องแพรไหมครับโบกเกิดว่าไม่ได้ไปนะทุกคนฝากกีดน้องแพรจินยองให้ด้วยนะจ๊ะต่อไปเมนใครใน TXT ก็ฟังน้องนะเพลงน้องก็ดีเต้นก็เก่งนะแต่ว่าน้องยังมีความเป็นน้องอยู่ก็เลยยังไม่มีเมนนะทุกคนยังไม่ได้สื่อว่าใครเป็นใครบ้างอะไรอย่างงี้นะแต่มีอยู่คนนึงที่เราชอบไม่รู้ว่าเป็นลีดเดอร์หรือเปล่าแต่ว่าหน้าตาดูแบบหล่อหน้าตาไม่ได้ดูน่ารักอะไม่ได้ดูน่ารักก็ดูหล่อต่อไปทำยังไงถึงเรียนเก่งหนูจะมาถามคำถามนี้กับคนที่เรียนไม่เก่งไม่ได้นะจ๊ะก็ต้องใช้เรียนนะจ๊ะไม่รู้จะตอบว่าอะไรเพราะว่าเราก็เรียนไม่เก่งอะทุกคนต่อไปพี่เมย์ใครใน AB6 จะเมย์ใครอะทุกคนคือแบบยองมินก็ดีอะวงนี้คือมันเกินคำแบบมาถามเมย์ไม่ได้อีกแล้วอะแดฮวีก็แบบอยู่ๆก็เป็นโพสิชันผัวเฉยเลยแล้วอู้จินคือดีมากคือแบบฉันน่าจะทำรีแอคชั่นนะทุกคนฉันพลาดเองที่ฉันไม่ทำรีแอคชั่นเพราะฉันแบบฉันเคยเห็น Welcome to my Hollywood แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบแกมันดีมากจริงๆแต่ก็ยังเลือกเมย์ไม่ได้นะตายแล้วมันเป็นคำถามที่ยากมากเลยต่อไปถามมาจากวิชาถามว่าหน้ามีปัญหาเรื่องสิวบ่อยนอกจากว่านหางจระเข้แล้วมีอะไรช่วยได้อีกไหมคะผลก็คือซัมบายมีอีกแล้วแล้วเห็นคนรีวิวเยอะมากนะเป็นซัมบายมีสูตรที่เป็นสีเขียวอะทุกคน BAAHA หรืออะไรสักอย่างอะเห็นคนบอกว่าเป็นสิวแล้วใช้แล้วมันลดจริงๆคือแบบว่าเห็นแล้วแบบคนรีวิวเยอะทุกคนก็ลองไปหารีวิวของซัมบายมีที่เป็นขวดสีเขียวดูนะต่อไปถามมาจากวันวิสาถามว่างานมีตของพี่จะจัดอีกตอนไหนอ้าน้องรออยู่อยากไปมากคือทุกคนเราก็อยากจัดเหมือนกันแต่เรายังหาวันลงไม่ได้เลยทุกคนเอายังไงดีอ่ะเดี๋ยวรอดูก่อนต้นเดือนนี่แหละนะเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างงี้ทุกคนก็เตรียมตัวให้พร้อมนะจ๊ะเห็นหลายๆคนช่วงนี้เปิดเทอมแล้วใช่ไหมต่อไปถามมาจาก CHP2003 ถามมาว่าพี่จะไปคอนแบ็คพิงค์มั้ยคะถ้าจะไปโซนไหนคะคิดอยู่อยากไปมากนะทุกคนแต่ว่าจะไปราคาถูกสุดนะฮะอย่าลืมนะฮะทุกคนใช้ซัมซุงด้วยนะจ๊ะใครยังไม่มีซัมซุงเดี๋ยวไปซื้อนะจ๊ะต่อไปถามมาจากสุทารินถามว่าพี่รู้สึกอย่างไรกับข่าวของคังแดเนียลคะคือณจุดนี้เป็นช่วงเวลาที่แบบว่าฉันรู้สึกแบบโมโหคือในใจนึงก็แบบว่าโมโหแดเนียลเหมือนกันแต่อีกใจนึงก็โมโหค่ายของแดเนียลช่วยเอาพี่จีซองออกมาด้วยอยู่ MMO ก็ดีอยู่แล้วจะไปทำไมคือมันแย่อะมันแย่มากๆเลยอะมันเป็นฟีลลิ่งที่แบบมันแย่อะทุกคนต่อไปถามมาจากกุ๊กมินพี่ชอบใครใน BTS ครับเราชอบพี่ชูก้านั่นเองนะต่อไปถามมาจากกีรพัฒน์ถามว่าพี่เหนื่อยกับการทำคลิปไหมคะแบบรู้สึกท้อมันก็มีนะแบบว่าท้อจังเลยโอ้ทำไปก็เท่านั้นไม่มีคนดูทำไมแต่ก็ไม่รู้ว่ารู้สึกว่าแบบมันชอบทางเนี้ยก็เลยแบบทำมาเรื่อยๆแม้ว่าคนดูจะน้อยคือคนซับสไครต์คือแบบเยอะนะแต่คนดูคือน้อยแต่ก็แบบฉันก็ทำไม่รู้ทำไมมันมีความสุขมั้งต่อไปคำถามสุดท้ายนะคะถามจากลีลีข้าวสารถามมาว่ามีแท่งไฟวงไหนบ้างครับมีของวันนาวานมีของไฮไลท์แล้วก็มีของเคคอนนะฮะ3 อย่างโอเคนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะฮะคำถามทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยก็
เราเอามาตอบทั้งหมดนะส่วนใครเนี่ยที่ทำผิดกติกาเนี่ยเราโค้ดไปแล้วนะว่า1คำถามเน้นว่า1คำถามด้วยนะก็ยังถามมาเกิน1คำถามเราก็เลยขออนุญาตไม่ตอบนะทุกคนนะแล้วก็จะบอกว่ากติกาใหม่ก็คือทุกคนถามได้แค่1คำถามเท่านั้นนะเผื่อไปถาม EP อื่นกันบ้างบางคนถามมาเยอะมากถามได้แค่1คำถามนะจ๊ะห้ามถามเกิน1คำถามนะจ๊ะใครที่อยากถามใน EP หน้าก็คอมเมนต์ถามใน EP นี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะคอมเมนต์ถามคำถามกันได้แล้วก็ติดตามแฟนเพจ Facebook Instagram ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมดูวิดีโอด้านข้างนะย้อนดูวิดีโอเก่าๆของเราได้นะฮะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราเอาวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้นะฮะไปแล้วบ๊ายบายนะจ๊ะ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 